วันนี้จะชวนพวกเราคุยเรื่องยากๆอยากให้กระตุ้นต่อมสมองพวกเราให้มันตื่นตัวแล้วฟังไปคิดตามไปด้วยนะในพระไตรปิฎกเนี่ยมีการพูดถึงความยากของสิ่งต่างๆมากมายเลยนะในโลกและจักรวาลเนี่ยแต่มีอยู่พระสูตรหนึ่งท่านพูดถึงความยากที่สุดในบรรดาสิ่งที่ยากแล้วเนี่ยนะมีสิ่งที่ยากที่สุดอยู่4อย่างเรามาดูนะว่ามันยากจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะโยงพวกเราเข้าสู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการนำเข้าสู่เรื่องที่เตรียมไว้นะความยาก4อย่างที่ว่านะที่ยากที่สุดนะคือ1นะครับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้พวกเราได้ยินบ่อยการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างน้อยมีอุปมา2อย่างที่พวกเราได้ยินคุ้นหูเนาะ1คือเรื่องของเต่าตาบอดใช่มั้ยอันนี้มีอยู่จริงในพระไตรปิฎกมีการพูดถึงเปรียบเทียบในมหาสมุทรกว้างใหญ่เนี่ยมันมีเต่าตัวใหญ่ๆตัวนึงเนี่ยนะมันก็ใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลนั่นแหละทุกๆ100ปีเขาจะขึ้นมาหายใจครั้งนึงแล้วถ้าใครก็ตามเอาห่วงยางเนี่ยที่มีไซส์พอดีกับหัวเต่าเนี่ยนะไปโยนทิ้งไว้ในทะเลตรงไหนก็ได้โอ้ทะเลมันโคตรจะกว้างใหญ่เลยแล้วคาดหวังว่าโอกาสที่เต่าจะเอาศีรษะโผล่ขึ้นมาหายใจใน100ปีข้างหน้าเนี่ยเสียบเข้าไปที่ห่วงนั้นเป๊ะเลยเนี่ยโอกาสนี่ยากไหมโคตรยากเลยแต่เชื่อไหมว่าพระองค์บอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากกว่านี้เกินที่เราจะคิดออกว่ามันยากยังไงเรียกว่าเข็มขัดสั้นเลยมันคิดไปไม่ถึงมันยากจริงมันต้องมีรู้มีญาณถึงจะไปรู้ว่ามันยากยังไงเนาะอุปมาที่2ที่ได้ยินบ่อยๆก็คือการอุปมาว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากเหมือนกับฝุ่นในเล็บมือเมื่อเทียบกับฝุ่นในปฐพีเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราลืมไปแล้วว่ามันยากยังไงเพราะตอนนี้มันเป็นคนเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรานึกไม่ออกหรอกนะครับแต่เชื่อไหมว่าละโลกไปแล้วจากกายมนุษย์จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นที่อยู่ในเล็บมือที่เราเล็บมือเราเนี่ยนะเทียบกับฝุ่นทั้งหมดในปฐพีคิดดูก็แล้วกันว่ามันจะยากขนาดไหนมันยากจนเราคิดไม่ออกอ่ะต้องมีรู้มีญาณถึงจะเข้าใจความหมายเนี่ยแต่เอาเป็นว่าคือข้อที่1คือความยากของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะข้อที่2นะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะจะมีชีวิตที่มีความสุขปลอดกังวลนะเป็นสิ่งที่ยากประการที่2ซึ่งจริงๆหลวงพี่มองว่ารวมถึงพวกสัตว์เดรัจฉานด้วยนะนกมันออกไปหากินตอนเช้าเนี่ยตอนเย็นมันอาจจะไม่ได้กลับมานะมันอาจจะโดนนายพรานยิงสามีภรรยามันจะถูกพรากจากกันสัตว์เดรัจฉานนี่การได้ชีวิตของเขาเนี่ยยากมากและการมีชีวิตอยู่ของเขาก็ยากมากมนุษย์ก็ยากพอๆกันการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ว่ายากแล้วนะการใช้ชีวิตให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะอยู่ในศีลครับไม่ตกระกำลำบากมีความปลอดกังวลไปตลอดชีวิตเนี่ยเป็นความยากประการที่2นะเราดูนะปัจจุบันเนี่ยการอนามัยโลกเขาจะอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาเนี่ยนะว่าบนโลกใบนี้สถานการณ์มันเป็นยังไงเนาะปัจจุบันเนี่ยทุกๆ40วินาทีนะคนฆ่าตัวตาย1คนมีคน500ล้านคนที่ตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า mental illness ก็คือเป็นพวกมีความวิตกกังวลจนเกินเหตุอะจนไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้นะมากกว่า500ล้านคนมีคนอีก700ล้านคนซึ่งถือเป็น 10% ของประชากรโลกใช้ชีวิตอยู่ในใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับรายได้ที่ต่ำกว่า100บาทต่อวัน100บาทคุณโยมจะไปกินอะไรลำบากเนาะสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจมันบีบบังคับให้เราอยู่ด้วยความยากลำบากนะครับอันที่3คือเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วมีชีวิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นความปลอดกังวลยากแล้วนะอันที่3การได้ฟังธรรมะการได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากยิ่งจะมีธรรมะได้ต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนมีพระพุทธเจ้ามาเทศมาสอนแล้วเราก็ไปศึกษาแล้วเอาธรรมะนั้นมาแบ่งปันกันอีกทีเนี่ยมันมียากหลายชั้นเนาะการได้ฟังธรรมนี่ยังหมายรวมไปถึงการที่เราฟังแบบนี้นะไปฟังธรรมที่วัดมีพระเทศให้ฟังหรือว่าการที่เราได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าธรรมะด้วยตัวของเราเองการอ่านการค้นคว้าการไปสัมมนาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะยุคปัจจุบันพวกเราไม่ค่อยมีเวลาหรอกนี่คือโลกปัจจุบันความยากประการที่4คือความการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ไม่ต้องอธิบายมันยากที่สุดอยู่แล้วใครสักคนหนึ่งจะมาคิดออกบวชคิดสร้างบารมีคิดจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีที่ไหนอะยากเนาะแล้วขนาดมีแล้วนะเร็วที่สุดกว่าจะได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหนึ่งพระองค์นะต้องใช้เวลารอคอยตั้ง20อสงไขยแสนกับนานจนเรานึกไม่ถึงว่ามันนานขนาดไหน
ฉะนั้นข้อ4นี่ยากสุดเลยท่านได้บอกว่า4อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะพวกเราลองไปทบทวนเองนะว่ามันยากแค่ไหนยากจริงไหมแล้วยากยังไงแล้วเราโชคดีแค่ไหนที่เราได้โอกาสใน4อย่างนี้แล้วอะนะแม้พระพุทธองค์ไม่อยู่ในยุคของเราแต่คำสอนยังอยู่ไงถูกไหมอันนี้เกริ่นนำนะทีนี้พระสารีบุตรเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสนทนากับปริภาชกท่านหนึ่งเนาะปริภาชกพวกเรารู้จักไหมปริภาชกก็คือเหมือนพวกนักบวชอะนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้ครองเรือนมีทั้งหญิงทั้งชายนะก็จะไปทั่วไปหาครูบาอาจารย์ไปศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตหลังความตายอะไรต่างๆการหลุดพ้นอะไรต่างๆมีอยู่แล้วเยอะแยะมากมายพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาก่อนหน้าที่จะมาเจอพระสัมมาพุทธเจ้าก็เป็นปริภาชกมาก่อนเห็นไหมเป็นคนหนุ่มคนแน่นเป็นคนมีปัญญาออกไปหาความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไงจนมาเจอครูดีไงเจอพระสัชชิเห็นไหมเจอพระสัชชิได้ฟังธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วมาเจอพระสัมมาพุทธเจ้าได้ออกบวชแล้วเป็นพระอรหันต์นี่คือพระสารีบุตรของเรานะพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นที่สองรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นสิ่งที่พระสารีบุตรสอนก็ดูเบาไม่ได้เพราะเป็นคำพูดของคนฉลาดจะไม่ฉลาดได้ไงฟังธรรมประโยคเดียวเป็นพระโสดาบันเลยฉลาดมากพระสารีบุตรได้สนทนากับปริภาชกท่านเนี่ยปริภาชกท่านนี้ถามว่าในศาสนาของท่านอะไรยากที่สุดโอ้โหกำลังถามว่าในพุทธศาสนาหรือในคำสอนของพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยอะไรยากที่สุดนักบวชถามนักบวชปริภาชกถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรตอบนะครับว่ามี3อย่างยากที่สุดพวกเราลองฟังและคิดตามนะนิดนึงนะเวลาเราฟังเรื่องราวจากพระไตรปิฎกนะไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไหนก็ตามนะเทคนิคนึงที่หลวงพี่แนะนำเลยนะให้เราจินตนาการตัวเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นให้ได้อย่างตอนนี้พระสารีบุตรกำลังคุยกับปริภาชกเนี่ยนึกเลยว่าตัวเองนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยพนมมือแต้อะไรเนี่ยฟังเขาสนทนากันเนี่ยต้องอย่างนี้ทุกพระสูตรเลยนะเราจะเอาโลกปัจจุบันไปเทียบกับสมัยพุทธกาลไม่ได้นะเราจะไม่เข้าใจนะเราต้องทึกทักอย่างนั้นเลยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วดูบริบทตรงนั้นสังคมตรงนั้นนะครับเป็นฤดูกาลอะไรคนที่คุยกันเขาเป็นใครเนี่ยถึงจะเข้าใจนะคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ลึกซึ้งนะนักบวชคุยกับนักบวชว่าศาสนาของท่านอะไรยากสุดพระสารีบุตรตอบว่า1นะครับสิ่งที่ยากที่สุดในศาสนาของเราหรือในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย1นะคือการบรรพชาภาษาเราก็คือออกบวชนั่นแหละคำตอบแรกนะสิ่งที่ยากที่สุดในศาสนานี้นะคือการออกบวชพวกเราว่าจริงไหมสมัยนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นะท่านเดินทางไปเทศไปสอนมีคนศรัทธาเยอะแยะมากมายนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนออกบวชนะการบวชเป็นของยากนะแล้วการบวชที่พระสารีบุตรพูดถึงเนี่ยหมายถึงการออกบวชที่เห็นแก่นสารของชีวิตว่าเป็นทุกข์แล้วอยากจะพ้นทุกข์แล้วตัดสินใจออกบวชเพื่อที่จะนะครับมุ่งสู่หนทางการพ้นทุกข์ที่แท้จริงไงและเป็นการออกบวชที่เรียกว่าบวชตลอดชีวิตนะไม่ใช่บวชเล่นๆลองดูนะไม่ใช่ดังนั้นการบวชตลอดชีวิตพวกเราว่ายากหรือง่ายยากนะบวชตลอดชีวิตยังไม่พอนะบวชแบบมีเป้าหมายด้วยไงว่าจะทำพระนิพพานให้แจ้งว่าจะมุ่งไปที่การหลุดพ้นเนี่ยดังนั้นในหมู่บุตริสด้วยกันในหมู่ชาวพุทธด้วยกันเนี่ยใครมาถึงจุดนี้ถือว่าผ่านความยากที่สุดอันดับแรกมาแล้วนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราลองมองดูนะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะผู้คนที่เรารู้จักตั้งแต่เกิดจนโตเนี่ยพวกเราเคยเห็นใครไหมที่บอกว่าผมจะบวชตลอดชีวิตแล้วพวกเราเองที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครประกาศตนไหมว่าผมจะบวชตลอดชีวิตแต่มีใครสักกี่คนไหมที่กล้ายกมือของพี่ครับของพ่อครับผมขอบวชตลอดชีวิตจะเอาชีวิตนี้อุทิศให้พระศาสนาจะปกป้องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีที่สุดตลอดชีวิตผมเห็นไหมว่ามันยากแต่เชื่อไหมว่ามีอยู่วัดนึงอยู่แถวปทุมธานีนะทุกปีเขาจะมีการบวชตลอดชีวิตหลวงพี่ก็เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละที่มารู้จักวัดพระธรรมกายเนี่ยมีการบวชตลอดชีวิตที่วัดพระธรรมกายทุกปีเลยจากกลุ่มสามเณรอุทิศชีวิตซึ่งเด็กเหล่านี้บวชมาตั้งแต่เด็กนะเรียนบาลีความรู้ดีความประพฤติดีจนพระอาจารย์เนี่ยให้บวชได้แล้วเขาประกาศตนบวชตลอดชีวิตน่าชื่นใจมากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราลองนึกดูนะถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทนะ
แล้วคนในบริษัทเราเข้าๆออกๆทุกตำแหน่งเนี่ย3เดือนออก4เดือนออกเนี่ยบริษัทนี้มีโอกาสเจ๊งดังนั้นถ้าพุทธศาสนาไม่มีพระภิกษุที่ตั้งใจจะเข้ามาหาแก่นสารของชีวิตเนี่ยตั้งใจจะออกบวชตลอดชีวิตเนี่ยพุทธศาสนาก็เป็นองค์กรที่น่าเป็นห่วงเข้าๆออกๆเดี๋ยวศึกเดี๋ยวบวชไม่เอาจริงกับการทำหน้าที่ของพระภิกษุองค์กรของเราก็น่าเป็นห่วงเห็นไหมนี่เราคิดเทียบเพียงแบบทางโลกนะตรงไปตรงมาประเด็นที่หนึ่งของพระสารีบุตรก็คือท่านพยายามอธิบายว่าการที่คนคนหนึ่งแม้จะเป็นผู้ที่เหมือนกับศรัทธาเข้าใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตัดสินใจที่จะออกบวชตลอดชีวิตเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งด้วยตัวเองเนี่ยคนแบบนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากในศาสนาของพระองค์ในศาสนาของฉันนี่คือคำตอบที่หนึ่งนะคำตอบที่สองความยากประการที่สองนะบวชว่ายากแล้วนะอันที่สองพระสารีบุตรตอบว่าผู้ที่บวชมาแล้วมีความสุขในเพศนักบวชเป็นความยากประการที่สองเอ๊ะมันยังไงหลวงพี่ผมไม่เห็นเดือดร้อนเลยชีวิตผมโคตรจะสะดวกสบายหลวงพี่บอกแล้วไงว่าให้จินตนาการตัวเองกลับไปยุคพุทธกาลตอนที่พระสารีบุตรคุยกับปริพาชกเราลองคิดดูนะคนสมัยนั้นออกบวชนึกถึงสภาพอินเดียโบราณนะชนบทนะปัจจัย4เขาเนี่ยไม่เหมือนเราปัจจุบันนะเอาเริ่มตั้งแต่จีวรก่อนจีวรไม่มีร้านสังฆพันธ์นะใครที่ออกบวชเนี่ยไปหาจีวรแถวป่าช้านะต้องรอคนตายไปแกะออกเอามาซักเอามาเย็บเอามาย้อมกี่ขั้นตอนกว่าจะได้จีวร1ผืนใช้ผ้าชิ้นเล็กกี่ชิ้นกว่าจะได้จีวร1ผืนสเต็ปแรกก็ยากแล้วฉะนั้นถึงมีวินัยที่เกี่ยวกับผ้าจีวรของเราเยอะมากเลยทำไมต้องถือครองทำไมต้องดูแลรักษาอย่างดีเนี่ยเพราะว่ามันมีความยากในการได้มาไงอาหารเป็นยังไงตื่นเช้ามาถือบาตรไปบิณฑบาตเรานึกภาพเราเดินไปในหมู่บ้านอินเดียสมัยโน้นนะคิดว่าเราจะได้อะไรมาฉันไหมจะมีพิซซ่าร้อนๆมีน่องไก่ชุบแป้งทอดหอมๆมีไหมชาวบ้านเขาจะใส่อะไรเรากินเขาก็ใส่ที่เขามีในครัวนั่นแหละถูกไหมแล้วก็รวมกันเนี่ยคงไม่มีถุงพลาสติกมามัดหรอกสมัยอินเดียมีที่ไหนอะข้าวมันของหวานของข้าวมันรวมไปในบาตรแล้วหลวงพี่ต้องฉันอย่างนั้นนะเพราะนั้นคนที่มาบวชเขาต้องยอมรับสภาพนี้ก่อนนะว่าชีวิตตรงนี้ไม่สบายนะคนที่รักความสบายเป็นนักบวชไม่ได้จะเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีเป็นข้าราชการเป็นใครก็ตามเนี่ยเพราะเขาต้องรับสภาพนี้ให้ได้ไม่มีร้านอาหารไม่มีข้าวหม้อแกงหม้อที่สะอาดไม่มีบิณฑบาตได้อะไรก็กินอย่างนั้นที่อยู่อาศัยไม่มีวัดไม่มีกุฏิเดียวไม่มีห้องแอร์อยู่ตามถ้ำตามเขาตามโคนต้นไม้ตามรอมฟางตามกุฏิร้างเพื่ออะไรเพื่อหาที่เงียบๆปฏิบัติธรรมเขาไม่สนเลยว่าเขาจะกินยังไงอยู่ยังไงนอนยังไงนะห่มผ้ายังไงนะเขาไม่สนแล้วนะเขาสนแค่ว่าเขาได้โอกาสในการอยู่กับการปฏิบัติธรรม 100% ปลอดกังวลจากการบริหารจัดการชีวิตผู้อื่นปลอดกังวลจากการทำมาหากินปลอดกังวลจากการที่ต้องไปวุ่นวายกับชีวิตครอบครัวทั้งหมดปล่อยวางหมดสละบวชคือการสละบวชคือการตัดอะไรที่เคยทำตอนโยมตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเลือกที่จะมาอยู่ในเพศภาวะที่มันไม่สะดวกสบายเลือกที่จะมาอยู่ในเพศภาวะที่มันทำไม่ได้เหมือนตอนที่ยังไม่ได้บวชยารักษาโรคไม่ต้องพูดถึงไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมออยู่ใกล้ดังนั้นอ่านพระไตรปิฎกจะเจอเลยว่าพระภิกษุถูกงูกัดตายพระภิกษุถูกควายขวิดตายมีเยอะมากเลยไม่มีหมอปฏิบัติธรรมอยู่ไปเดินเหยียบแมงป่องเงี้ยเดินจงกรมกลางคืนไม่มีไฟเนี่ยไปเหยียบงูกัดตายเรียกหาใครใครจะมารับเรานึกสภาพดิถ้าเป็นเราสมัยนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นะเราจะบวชไหมหลวงพี่จะบวชไหมอยู่บ้านดีกว่ามั้งแล้วค่อยถือเป็นโตไปวัดไปทำบุญง่ายกว่าเนาะเพราะนั้นพระสารีบุตรพูดเนี่ยลึกซึ้งนะบวชยากบวชตลอดชีวิตแล้วเข้าใจแก่นสารการบวชยากสองบวชแล้วจะมีความสุขในเพศนักบวชยากจากสภาพที่หลวงพี่เล่าให้ฟังเราคิดว่าเราจะมีความสุขไหมเพราะเราอยู่บ้านสบายกว่าเราจะมาถือบาตรไปบิณฑบาตแล้วก็อาหารอะไรไม่รู้เต็มบาตรเลยทั้งแกงทั้งของหวานของข้าวปนกันไปหมด
กินไม่มีรสชาติเหลือเลยนะแล้วก็ไม่มีที่นั่งหลบฝนต้องไปหาถ้ำหาใต้ต้นไม้อยู่ทั้งเสือทั้งยุงทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเจ็บใครได้ป่วยก็ไม่มีหมอมียามาอยู่แถวนั้นไม่รู้จะเรียกหาใครให้มาช่วยเหลือเราเราจะบวชไหมครับจีวรเนี่ยก็ไปหาตามที่เขาทิ้งไว้ตามป่าช้าตามที่เขาแขวนไว้ตามต้นไม้ถึงจะได้นะไม่มีร้านให้ไปซื้อนะครับแล้วนักบวชเป็นเพศภาวะที่ต้องขอตลอดชีวิตนั้นเราไม่มีเงินนะข้าวเราก็ต้องขอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องขอความช่วยเหลือจากโยมนะเราไปซื้อไปหาเองไม่ได้เราจับเงินไม่ได้นะเป็นพระวินัยนะนี่นึกถึงบริบทเมื่อก่อนนะ 2,500 ปีที่แล้วเห็นไหมว่ามันยากแล้วข้อที่3คืออะไรยังไม่หมดนะมีข้อที่3อีกพระสารีบุตรบอกเมื่อผ่าน2ข้อนี้มาแล้วนะข้อที่3ยากสุดคือการได้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้เข้าถึงธรรมยากที่สุดในศาสนาของฉันยากที่สุดในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราลองนึกภาพนะมันไม่ได้มีโรงเรียนให้เราไปเรียนหนังสือนะพอบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยต่างคนก็เอาบาตรเอาจีวรไปกันคนละทิศละทางเลยไปหาป่าหาถ้ำหาปฏิบัติกันเองนะไม่มีการประชุมสงฆ์ไม่มีเฟซบุ๊กมาเฟซบุ๊กไลฟ์ฟังพระเทศน์ไม่มี YouTube ให้ไปฟังทบทวนไม่มีหนังสือเพราะสมัยนั้นไม่มีการจดไม่มีตำรางั้นการที่เราจะได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์เราเนี่ยยากมากเลยนะต้องรอพระผู้ใหญ่เดินผ่านมาหรือต้องรอโอกาสที่จะได้เจอบุคคลที่มีความรู้เนี่ยมาในที่ที่เราอยู่หรือไม่งั้นเราก็ต้องดันด้นไปตามเมืองใหญ่ๆเพื่อจะไปฟังธรรมไปกราบขอความรู้อะไรต่างๆดังนั้นช่วงเข้าพรรษาจึงเป็นช่วงที่ดีไงเพราะพระไปไหนไม่ได้เราก็ไปหาจำพรรษาที่มีพระผู้ใหญ่หรือว่ามีพระที่มีความรู้อยู่ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการแลกเปลี่ยนละแลกเปลี่ยนตอบคำถามแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆให้กำลังใจกันช่วงเข้าพรรษาจึงเป็นช่วงที่มีความหมายมากในสมัยพุทธกาลเป็น3เดือนที่ดีที่สุดแล้วในพระไตรปิฎกบอกเลยว่าคนส่วนมากที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะหรือพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะมันเกิดจากการได้คุยไงได้คุยกับพระพุทธเจ้านะส่วนมากใครได้คุยกับพระองค์นะบรรลุธรรมเกือบทั้งนั้นไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่งถามว่าไม่มีเลยมีไหมก็มีนะพวกที่ปัญญาน้อยจริงๆแต่เขาก็จะได้อะไรบางอย่างไม่ได้เลยเนี่ยไม่มีดังนั้นถ้าเราไม่เจอพระพุทธองค์เราไม่เจอพระอัครสาวกหรือพระอรหันต์เนี่ยเราปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าตามเขาของเราเนี่ยโอกาสที่เราจะ1จะรู้ธรรมะนะแทบจะไม่มีเลย2โอกาสจะบรรลุธรรมเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะเราก็ปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกของเราอยู่ในป่านั่นแหละคือรู้ว่าธรรมะดีชีวิตเป็นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์แสวงหาแต่ว่าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าทุกวันนะไม่ได้ฟังธรรมพระพุทธองค์ทุกวันนะในอินเดียมันการเดินทางไปหากันมันไม่ใช่เรื่องง่ายในสมัยก่อนถ้าเราไม่ได้บวชอยู่ในเมืองใหญ่ๆในเชตวันในสาวัตถีอะไรต่างๆเราไม่ได้ฟังธรรมทุกวันหรอกเห็นมั้ยว่าข้อที่3ยากสุดการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องการได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์แล้วการได้บรรลุธรรมเป็นสิ่งที่ยากที่สุดดังนั้นพวกเราโชคดีนะพวกเราได้ออกบวชแล้วปัจจัย4ของพวกเราก็พร้อมจีวรมีสังฆทานนะอยากได้สีไหนรุ่นไหนเบอร์ไหนจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ซื้อได้ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายสั่งออนไลน์ยังได้เลยไม่ต้องออกจากกุฏิเลยเคอรี่ส่งถึงกุฏิเลยจะเอาสีไหนไซส์ไหนอาหารตอนเช้าไปบิณฑบาตโยมก็เอาของที่ดีสุดใส่ให้เราวันพระเนี่ยกับข้าวเต็มวัดตอนเพลโยมก็ตามมาถวายเพลที่วัดจองกันเป็นเจ้าภาพทุกวันโดยเฉพาะวัดไหนที่มีพระภิกษุสามเณรเยอะๆรักษาศีลดีๆเนี่ยโยมมากันเยอะแยะมากมายบางวัดก็มีโรงครัวดูแลเราอีกอาหารสะอาดล้างเอนไซม์ปลอดสารพิษของเลิศๆทั้งนั้นเนี่ยมาถึงเราอ่ะกุฏิเราห้องปฏิบัติธรรมเราติดแอร์ไม่มียุงเก็บเสียงได้เครื่องเสียงพร้อมสบายไหมยารักษาโรคเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรงพยาบาลส่งรักษาฟรีจะไปโรงพยาบาลดีกว่านั้นก็ได้โยมช่วยดูแลรักษามารับมาส่งหมดเพอร์เฟคไหมชีวิตพระแต่ในความสบายนั้นบางทีมันก็เป็นกับดักนะพระพุทธองค์ถึงตัดเตือนพระภิกษุไงว่าอะไรคือแก่นแท้ของพระศาสนาไงพอเราบวชมาแล้วเรามาติดกับดักของความสบายเงี้ยเพราะว่ามันสบายไปทุกเรื่องเลยความเจริญรุ่งเรืองในธรรมของเราจึงไม่เกิดขึ้นไงแล้วท่านบอกว่า
ถ้าเราเป็นผู้ขวนขวายมากนะเป็นคนที่มีธุระมากในศาสนานี้นะเราจะห่างไกลธรรมะไปเรื่อยๆมีธุระมากเป็นยังไงธุระที่นอกเหนือจากคันธธุระกับวิปัสสนาธุระเนี่ยคือธุระที่พระไม่ควรไปยุ่งไปก่อสร้างไประดมทุนไปกิจนิมนต์ไปทั่วเลยไม่ว่างเลยแต่ก็อย่างว่านะพระภิกษุคือกลุ่มคนที่อยู่ในสังคมสังคมดูแลเราเราก็มีกิจที่เราต้องตอบแทนสังคมดังนั้นพวกเราโชคดีมากเลยนะที่เราเป็นพระผู้น้อยเนี่ยเราเป็นพระใหม่เนี่ยเราไม่ได้เป็นพระเถระเนี่ยเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากเรามีหน้าที่แค่ศึกษาธรรมะแล้วเราก็มีหน้าที่แค่ปฏิบัติธรรมแค่นั้นแต่พระครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านแบกรับภาระพระศาสนาเยอะมากกิจนิมนต์ของท่านการเทศสอนของท่านการบริหารจัดการวัดการปกครองคณะสงฆ์เห็นไหมแต่ในพระไตรปิฎกเขียนไว้เลยนะสมัยโน้นมันไม่ได้มีการปกครองสงฆ์เนี่ยคนบวชมาเพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งเท่านั้นเป็นวัตถุประสงค์หลักก็มีเวลาปฏิบัติธรรมเต็มที่แต่แม้กระนั้นก็ยังมีพระภิกษุที่ไปมุ่งทำอย่างอื่นไงไปก่อไปสร้างไปโปรดญาติโยมนะครับไปหาอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่แก่นของศาสนานะครับก็ทำให้การบรรลุธรรมของเราช้าไปเรื่อยๆดังนั้นพวกเราโชคดีมากเลยนะเราเห็นไหมสามอย่างแล้วนะหนึ่งการบวชเป็นของยากสองบวชมาแล้วจะมีความสุขในเพศนักบวชอย่างเป็นจริงเป็นจังในเป็นของยากสามยากที่สุดเลยบวชมาแล้วได้ศึกษาธรรมะแล้วได้ประจักษ์แจ้งธรรมะนั้นด้วยตนเองเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงการบรรลุธรรมหมดกิเลสเลยนะอันนั้นมันไกลตัวมากเลยเอาแค่ว่าเราประจักษ์กับธรรมะที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยนั่งสมาธิแล้วตัวหายตัวเบาตัวขยายมีความสุขคนลุกชูชั้นเนี่ยเจอหรือยังเดินจงกรมแล้วเหมือนตัวจะปลิวจะเหาะจะลอยเจอยังเอาแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องเอาหมดกิเลสไหมยากไหมชีวิตนักบวชทีนี้ของโยมบ้างโยมได้ฟังเรื่องที่พระสารีบุตรคุยกับปริภาชกท่านนี้แล้วเนี่ยโยมลองสะท้อนกลับไปที่ตัวเองซิว่าวันนี้โยมเป็นชาวพุทธโยมมาศึกษาธรรมะเนี่ยอะไรคือความยากของความเป็นชาวพุทธของเราในยุคปัจจุบันมีไหมบอกแล้ววันนี้ชวนคุยเรื่องยากให้สมองคิดตาม หลวงพี่สรุปให้3ข้อนะแล้วไปคิดต่อเองมันต้องมีมากกว่านี้อย่างน้อย3ข้อนะในความยากของพวกเราในความเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยนะเทียบเคียงจากเรื่องราวที่ฟังเพิ่งฟังมาเนี่ยนะที่พระสารีบุตรให้คำตอบเราเนี่ยนะภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะภาษาอังกฤษ3คำนะครับอันที่1คือ learning การเรียนรู้อันที่2คือการ practicingคือการปฏิบัติอันที่3คือ realizing คือการตระหนักคือการประจักษ์แจ้ง learning practicing realizing นะเดี๋ยวมาดูกันอันที่1นะอันที่1ความยากของโยมนะคือการได้ฟังธรรมเห็นไหมตรงกับในพระไตรปิฎกเลยว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการได้ฟังธรรมนั้นสิ่งที่ยากที่สุดของโยมเนี่ยก็ไม่พ้นข้อนี้คือการที่ได้โอกาสฟังธรรมได้โอกาสให้ตัวเองไปศึกษาธรรมะได้เอาพระไตรปิฎกมาเปิดอ่านได้อ่านหนังสือธรรมะได้เข้าสัมมนาไปอบรมไปปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยยากมากเลยนะโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยพวกเราเคยเปิดพระไตรปิฎกอ่านไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยขนาดเขามีพระไตรปิฎกฉบับประชาชนให้เรายังไม่เคยอ่านเลยเห็นก็กลัวแล้วมันหนาใช่ไหมมีเวลาไปปฏิบัติธรรมบ้างไหมปีนึงเนี่ยถ้าเป็นโยมผู้ชายได้บวชบ้างไหมในช่วง5ปีที่ผ่านมาหรือคิดอยากจะบวชบ้างไหมปัจจุบันนี้การจะบวชเมื่อก่อนต้องไปขออนุญาตพ่อแม่นะปัจจุบันต้องขออนุญาตเจ้านายนะถ้าเจ้านายไม่ให้บวชบริษัทไม่ให้บวชคุณไม่ได้บวชนะแล้วจะไปปฏิบัติธรรม7วัน14วันเนี่ยเขาจะให้ลาไหมเนี่ยปีนึง365วันเนี่ยขออนุญาตไปปฏิบัติธรรม14วันได้ไหมยิ่งคนมีครอบครัวนะหมดสิทธิ์ต้องให้ลูกให้สามีไปเที่ยวเมืองนอกปฏิบัติธรรมก็อาจจะวัน2วันก็เก่งแล้วดังนั้นการที่ตัวเราจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะเนี่ยยากไหมยากมากเลยนะแล้ววันนี้ได้มาฟังธรรมเนี่ยไม่ปลื้มใจก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วประการที่2 practicing อันแรกคือ learning นะ practicing เนี่ยคือการเอาสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ในธรรมะที่ได้ฟังธรรมได้อ่านได้สัมมนาได้อะไรมาแล้วเนี่ยเอามาปฏิบัติเนี่ยเป็นความยากประการที่2ของโยมนะก็ชีวิตโยมเป็นชีวิตที่มีธุระมากมีความวุ่นวายเนาะต้องทำมาหากินถูกครอบครัว
สังคมเศรษฐกิจมันบีบบังคับให้เราหยุดไม่ได้โดยเฉพาะท่านที่ทำงานมีรายได้เป็นรายวันเนี่ยหยุดไม่ได้ในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเราเห็นเลยว่าโอ้มนุษย์ทั่วโลกซัฟเฟอริงมากเลยนะตกอยู่ในความทุกข์ทุกทั้งกายเจ็บไข้ได้ป่วยทุกทั้งใจเศรษฐกิจเงินทองไม่มีจะใช้จ่ายบริษัทจากที่เคยทำงานได้ทุกวันเนี่ยเขาก็ให้ไปทำงานวันเว้นวันบ้างอาทิตย์นึงไป3วันบ้างอย่างนี้เป็นต้นรายได้มันก็หายไปแล้วจะเอาเวลาไหนมาปฏิบัติธรรมความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีล5ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาธรรมะอะไรต่างๆที่เราได้เรียนหลวงพี่ถามว่าพวกเราได้เอาไปปฏิบัติมั้ยทุกวันนี้เรายังโกรธยังเกลียดกันอยู่มั้ยตอนเช้ารับศีล5ตอนบ่ายนินทากันละโกรธกันละว่ากันละตอนค่ำไปเมาแออยู่ร้านคาราโอเกะละเราเป็นชาวพุทธแบบนี้เราปฏิบัติธรรมไหมงั้นการปฏิบัติธรรมเป็นความยากในสเต็ปที่2นะคือการ practicing คือการเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทำเป็นจริงเป็นจังอะพวกเราจริงจังกับธรรมะข้อไหนไหมความอดทนความเมตตาศีล5การให้อภัยการบริจาคทานทำได้ทุกวันไหมเอาจริงเอาจังกับสิ่งนี้ไหมตอบตัวเองเนาะไปตอบตัวเองอันที่3 realizing คือการประจักษ์ในธรรมะที่ตัวเองฝึกเนี่ยอันนี้ยากสุดไม่ต้องพูดถึงการบรรลุธรรมเลยนะอันนั้นไกลตัวมากเลยเอาแค่ว่าโอ้โหอนุภาพศีล5มันขนาดนี้เลยหลวงพี่โอ้โหอนุภาพของการนั่งสมาธิมันดีขนาดนี้เลยหลวงพี่นั่งแล้วแบบผุดโยมตัวเบาขนลุกมีความสุขดวงใสสว่างปีติน้ำหูน้ำตาไหลมันขนาดนี้เลยหลวงพี่เราประจักษ์หรือยังอนุภาพของความเมตตาเราแผ่เมตตาไปถึงจุดที่เราแบบเราโกรธใครไม่ลงอีกเลยตลอดชีวิตถึงขนาดนั้นหรือยังเราประจักษ์หรือยังว่าอนุภาพความเมตตามันขนาดนั้นขนาดที่เราหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขใจมีแต่ความสดชื่นเบิกบานทุกอนุวินาทีทุกวันทุกคืนหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนเราไปขนาดนั้นหรือยังเราประจักษ์กับอนุสงค์ของความเมตตาขนาดนั้นหรือยังเราประจักษ์กับอนุภาพของการมีสัจจะการไม่โกหกกันตลอดชีวิตขนาดนั้นหรือยังว่ามันดีจริงๆธรรมะมันเยี่ยมจริงๆมันให้ผลกับชีวิตเราจริงๆมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปในทางที่ดีจริงๆแล้วมันนำเราไปสู่ความสุขในการใช้ชีวิตจริงๆเราประจักษ์อะไรบ้างหรือยังเห็นไหมว่ายากเข้าวัดมาขนาดนี้ฟังธรรมมาขนาดนี้มีธรรมะอะไรที่เราประจักษ์กับตัวเองบ้างจะจริงๆแล้วแบบเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธองค์จริงๆมีไหมนึกแล้วขนลุกอะใช่หลวงพี่จริงเลยโยมเห็นอานิสงส์แล้วของทานของศีลของภาวนาธรรมะที่โยมศึกษามาโยมปฏิบัติจนมันเกิดมรรคเกิดผลเนี่ยโยมปลื้มใจมากเลยเพราะเห็นกับตัวเองพระพุทธองค์บอกนะว่าอย่าเชื่อสิ่งที่พระองค์สอนเนี่ยท่านสอนชาวกัลมะเนี่ยกัลมสูตรเนี่ยอย่าเชื่อใครทั้งนั้นอย่าเพิ่งเชื่อฟังแล้วไปปฏิบัติแล้วจงเชื่อก็ต่อเมื่อเราได้ประจักษ์กับตัวเองว่าธรรมะนั้นดีจริงทำแล้วหมดทุกข์จริงรักษาศีลแล้วดีจริงไม่ใช่รักษาศีลเพราะเขาบอกว่ามันดีรักษาศีลแล้วดีจริงแล้วเราเลยอยากทำต่อไงแผ่เมตตาแล้วดีจริงเลยแผ่เมตตาต่อนั่งสมาธิแล้วดีจริงนั่งทุกวันเลยเพราะมันดีจริงๆประจักษ์ด้วยตัวเองเห็นไหมโดยสรุปนะธรรมะเราต้องฝึกให้ได้3ระดับนะ1ไม่รู้อะไรไปรู้ซะจากการศึกษาจากการพูดคุยจากการสอบถามจากการอ่านนะครับไปแสวงหาให้เจอเนาะ2เจอแล้วเนี่ยเอามาปฏิบัตินะครับให้มีสัจจะในการปฏิบัติมีวินัยในการปฏิบัติเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติแล้วตั้งเป้าไปถึงข้อ3ไม่ได้ไปรู้ไปเห็นไปประจักษ์ในธรรมะหมวดธรรมต่างๆเหล่านั้นให้ได้ด้วยตัวเองทําได้อย่างเนี้ยถึงจะเป็นชาวพุทธตัวจริงนะดังนั้นก็ความยากทั้งหมดได้เล่าให้ฟังแล้วนะแต่เป็นความยากที่ปฏิบัติได้เป็นความยากที่เราเข้าถึงได้ไม่ใช่เป็นความยากที่เป็นไปไม่ได้มันมีความยากหลายอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้ไงแต่ความยากที่เราคุยกันที่พระพุทธเจ้าสอนที่ภาษาลิบุตรแนะนำเป็นความยากที่เป็นไปได้ไงดังนั้นก็ขอให้เราเอาไปทบทวนนะแล้วก็เอาไปปรับใช้แล้วก็เอาไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตัวเองให้เราซาบซึ้งแล้วก็ให้เราภูมิใจในความโชคดีของเราที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาพบคำสอนอันประเสริฐที่จะนำเราไปสู่ความสุขแล้วก็พ้นทุกข์ได้จริงก็ขอให้พวกเราสมบังดังใจในทุกอย่างแล้วค่อยมีความสุขในการใช้ชีวิตในการสร้างบารมีไปกับครูบาอาจารย์นานๆนะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน